นาทีอันต้นต่อของสภาพประชาชนสูงสุดนี่แม่นล่างรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ที่ติดพันกับระบอบใหม่ของพวกเขากองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาพประชาชนสูงสุดสุดที่2ในปี1989ได้กำหนดเป็นสภาห่างรัฐธรรมนูญและห่างกฎหมายต่างๆในกลางเดือนสิงหาปี1991กองประชุมสภาประชาชนสูงสุดสุดที่2ข้างที่6ได้หับห้องเอารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมีรัฐดำรัสของประธานประเทศประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่15เดือนสิงหาปี1991สภาแห่งศาสตร์ในปัจจุบันก็คือสภาประชาชนสูงสุดในเมื่อก่อนในฐานะที่เป็นองค์การตัวแทนแห่งสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนบรรดาเผ่าและทั้งเป็นองค์การอำนาจแห่งรัฐได้รับการสร้างตั้งปรับปรุงบูรณะและเสริมขยายฐานะบทบาทเทื่อละเก้าซึ่งติดพันกับการเติบใหญ่ขยายตัวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสภาแห่งศาสตร์แม่นสภาที่ปฏิบัติภาระบทบาทอันครบถ้วนขององค์การนิติบัญญัติที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันองค์การนิติบัญญัติและเวียกงานตุลาการได้มีบทบาทในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวดระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนได้รับการปรับปรุงให้เข้มแข็งและมีความศักดิ์สิทธิ์นับทั้งเวียกงานแนวโฮมและองค์การจัดตั้งมหาชนการนำแต่ละขั้นได้ถือเอาแนวราวสร้างชาติและองค์การจัดตั้งมหาชนคือกรรมบาลแม่หญิงและสาวหนุ่มเป็นใจกลางในการเต้าโฮมความสามัคคีสร้างกำลังแห่งสังรวมในการจัดตั้งปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านของพรรคเฮ็ดให้ประชาชนถูกสั้นคนเพิ่มทวีน้ำใจหักศาสตร์หักระบอบใหม่